ดีเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับคดีของผู้กับวชิรานะครับยาวในสนซึ่งผู้กับเพิ่มที่เมื่อวานได้เสียชีวิตไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกไปที่รัฐสภาเพื่อมากำชับให้รีบทำคดีให้กระจ่างให้ได้โดยเร็วนะครับเพื่อเขาไม่อยากให้เกิดความสับสนขึ้นมาในหมู่ของพี่น้องประชาชนครับผมแล้วก็ท่านได้แสดงความเสียใจให้กับการสูญเสียในครั้งนี้นะครับซึ่งเมื่อวานผมได้สั่งการให้ผู้การตำรวจนะครับภูธรภาคหนึ่งนะครับได้ไปมีสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้หลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับคือผลการชันสูตรครับจากแพทย์นิติเวชนะครับแล้วก็ของพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งพนักงานสอบสวนแล้วก็พนักงานสืบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับตำรวจทั้งระดับภาคระดับจังหวัดที่ร่วมมาทำงานร่วมกันเมื่อเช้านี้ก็พิสูจน์ทราบไปแล้วว่าพบขม่าวดินปืนอยู่ในมือทั้งสองข้างนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับจำลองสถานการณ์เชื่อว่าเกิดจากการใช้มือขวานะครับแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองนะครับยิงตัวตายนะครับซึ่งหลักฐานต่างๆนี้ก็โดยกล่าวโดยสรุปคือนักการนี้คือน่าเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายครับที่เกิดขึ้นสาเหตุก็เกิดจากความเครียดนะครับ